เอาละเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสวัสดีครับทันทีกำลังหน้าจอที่คารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนถึงแล้วจะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญหนูแก้วออกมาลำพงรำวงมันลอยกระทงติดฉึงติดฉึงติดตะลิดติดฉึงติดฉึงติดฉึงบรรยากาศลอยกระทงนะประมาณสัก5 โมงเย็นวันนี้ลุงก็ไปเดินเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีแต่ผักตบชวาลอยระล่องกันอยู่นะครับแทนที่มันจะไหลไปตามกระแสน้ำจากอยุธยาผ่านปทุมธานีออกปากอ่าวเจ้าพระยาผักตบชวาที่ว่านี้ไหลถวนน้ำซะนี่แทนที่มันจะไหลผ่านปากเกร็ดผ่านสภาพนั่งเกล้าไปผ่านนุ่นออกสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปเรื่อยไปถึงปากอ่าวเจ้าพระยาที่ไหนได้ไหลย้อนทางชนิดกำลังบอกถึงอะไรครับผมมันบอกถึงระดับน้ำเจ้าพระยาที่ถ่ายทอดถ่ายเทมาจากนู้นเนี่ยเขื่อนชัยนาทแทนที่จะมาผลักดันเรียกว่าป้องกันน้ำเค็มจากทะเลไม่ให้มันล่วงล้ำปากอ่าวก็แปลว่าระดับน้ำที่จะไล่น้ำเค็มหรือว่ามาสกัดกั้นน้ำเค็มไม่รู้เขาบริหารจัดการยังไงน้ำเนี่ยลุงก็ไม่เข้าใจนะมันแทนที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามันยันหรือว่ามาดันน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำทะเลหนุนขึ้นมานี่เห็นใจจ่าเลยผักตบชวาไหลจากทะเลผ่านปากอ่าวเจ้าพระยาขึ้นมาฮะนนทบุรีปากเกร็ดปทุมธานีอยุธยาต่อใช่ครับมันจะไหวหรือนะครับอีกกี่ปีเนาะน้ำเค็มก็จะลุกล้ำเข้ามาเรื่อยเรื่อยสิ่งต้องลบหายตายจากไปเรื่อยคือต้นไม้ใบหญ้าแล้วครับเรื่องอย่างนี้นี่มันวันออกวันอะไรลอยกระทงครับแล้วปกติน้ำอะไรนะน้ำเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำอะไรน้ำลงเหรอมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมั้งนะนี่เฉพาะปากอ่าวชัยพยานะครับส่วนปากอ่าวปากแม่น้ำบางกงเป็นไงหรือแม่น้ำไทยจีนเป็นไงไม่รู้แม่น้ำใดๆก็ตามที่จะออกไปยังสู่ทะเลเป็นไงลุงก็ไม่แซบตรงนั้นนะครับใครอยู่ใกล้ปากอ่าวก็ดูเองก็แล้วกันพอสมควรที่จะกักกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในท้องทุ่งโดยวิธีปิดเปิดประตูน้ำยังไงแบบไหนนั่นก็ลองดูเองก็แล้วกันส่วนลุงก็รู้เห็นกันอยู่แค่นี้แหละมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะสรุปก็คือปริมาณน้ำในปีนี้นะในเรื่องของการที่มาขับดันน้ำทะเลผมว่ามันจะน้อยนะ
ก็แปลว่าระบบนิเวศวิทยานะในลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหน้าอะไรน่าเป็นห่วงนะพี่นะไม่รู้เขาบริหารจัดการน้ำยังไงอันนี้ต้องคงจะต้องกรมอุตุไม่ใช่กรมชลประทานใช่เนาะร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ผมว่านะกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือเนี่ยผมว่านะมันน่าจะมีมิติคิดร่วมกันครับผมว่านะนะต้นทางคือทางทะเลเนี่ยทหารเรือเขาจะดูว่าน้ำขึ้นน้ำลงจะเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ไหมวันไหนเวลาใดส่วนทางน้ำจืดกรมชลประทานก็ต้องรู้แล้วครับว่าระยะทางการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนชัยนาทที่จะมาขับใสไล่โสน้ำเค็มเนี่ยมันจะปล่อยมาขนาดไหนวันหนึ่งกี่ลูกบาศก์เม็ดเนี่ยที่จะมาดันป้องกันน้ำเค็มได้ไม่รู้เขาคิดร่วมกันหรือเปล่านะนั่นนะกรมอุทกศาสตร์ก็บอกแต่ว่าน้ำทะเลขึ้นลงเท่ากับเท่าไหร่วันหนึ่งก็อยู่แค่นี้ก็ได้ยินกันมากมานานแล้วนะเรื่องพวกนี้สอดประสานทำงานกันยังไงก็ไม่แสบเรียกว่าต่างคนต่างทำเอาเชิญเข้าไปผสมประสานกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบลุงก็ได้แค่เล่าให้ฟังผ่านจอนี่นะครับด้านแถวเท่านั้นนะพี่นะเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้โอ้ยข่าวสารในเรื่องของพายุดูสิเขาว่าไงกันครับผมก่อนที่เข้ามาสู่เนื้อหาสาระภายในของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างลุงก็ยังไม่รู้เหมือนกันฟังก็ดูก่อนไต้ฝุ่นโคนี่ตามด้วยอัศนีโอเคนะ3 2โป๊ะ